สวัสดีค่ะพบกับแอนนี่สตูดิโอกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมาสปอยซีรีส์ The Gifted 1เนื้อหาเนี่ยจะเล่าถึงครอบครัวหนึ่งที่พวกเขาทำงานให้กับรัฐบาลก่อนที่พวกเขาจะค้นพบว่าลูกๆของพวกเขามีความสามารถที่แปลกประหลาดและกลายเป็นพวกมิวแทนหรือพวกมนุษย์กลายพันธุ์นั่นเองค่ะพวกเขาจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมชุมชนใต้ดินของเหล่ามิวแทนที่ต้องการความอยู่รอดจนนำมาซึ่งการต่อสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เริ่มเรื่องมาหญิงสาวปริศนาที่กำลังวิ่งหนีการจับกุมตัวของตำรวจซึ่งเธอก็มีชื่อว่าคลาริสเมื่อไกลจนมุมเธอได้ใช้พลังพิเศษของเธอสร้างประตูมิติและได้หนีไปอย่างหวุดหวิดทางฝั่งของจอห์นมาคอสและลอน่าที่กำลังตามหาคลาริสนั้นได้ไปเจอเธอที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในห้องหนึ่งทีแรกคลาริสก็ดูเหมือนจะตกใจและพยายามต่อสู้แต่สุดท้ายก็คุยกันดูเรื่องว่าเป็นพวกเดียวกันจอห์นได้วิ่งเข้ามาอย่างหน้าตาตื่นแล้วบอกให้ทุกคนรีบหนีเพราะพวกเซนติเนลได้มาถึงแล้วต้องบอกก่อนนะคะว่าพวกเซนติเนลเนี่ยเป็นหน่วยงานลับของรัฐบาลที่สร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับพวกมิวแทนหรือพวกกลายพันธุ์นั่นเองค่ะพอมาถึงก็ไม่พูดมากนะคะเจ็บคอเซนติเนลที่มาพร้อมกับอาวุธครบชุดได้กราดยิงใส่เข้ามารัวๆทั้ง4ก็ได้พยายามยื้อเวลาไว้จนสุดท้ายไม่ไหวนะคะมาคอสจึงได้ใช้พลังปล่อยลำแสงออกมาแล้วทั้ง4ก็ได้หนีไปทางประตูหลังแต่ก็มีเซนติเนลคนหนึ่งได้วิ่งตามออกมาและยิงใส่มาคอสเข้าที่แขนลอน่าเห็นแบบนั้นก็เกิดหัวร้อนขึ้นมาทันทีนะคะที่เห็นแฟนของตัวเองนั้นโดนยิงเลยใช้พลังฟาดเซนติเนลคนนั้นเข้ากับผนังจนเกือบตายแต่ลอน่าก็พลาดท่าโดนจับตัวไปซะได้นะคะตัดภาพมาที่ครอบครัวสตาร์เกอร์รีดและเคทลินที่กำลังเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่แอนดี้ลูกชายของพวกเขาเพราะถูกเพื่อนที่โรงเรียนทำร้ายแต่รีดมีงานด่วนต้องไปที่กาแลนด์เพื่อไปสอบสวนมิวแทนที่ต้องสงสัยเมื่อไปถึงก็ได้เจอกับลอน่ารีดพยายามเกลี้ยกล่อมให้ลอน่ารับสารภาพและได้เอาเอกสารแผ่นหนึ่งให้ลอน่าดูเมื่อลอน่าเห็นเอกสารแผ่นนั้นก็หัวร้อนขึ้นมาอีกครั้งเธอฟาดงวงฟาดงาและใช้พลังจนกระจกห้องแตกกระจายตัดภาพมาที่ลอเรนที่กำลังจะไปงานเต้นรำของโรงเรียนแล้วก็มาเจอกับแอนดี้บนรถที่จะหนีไปงานด้วยแต่เธอก็ยอมให้แอนดี้ไปเมื่อไปถึงงานลอเรนได้ไปเต้นรำกับแฟนหนุ่มของเธอส่วนแอนดี้ก็ได้ไปนั่งรอแต่โชคร้ายนะคะเขาได้เจอกับกลุ่มเพื่อนที่เคยแกล้งเขาที่โรงเรียนพวกเด็กเลวเดินเข้ามาหาเรื่องและพาตัวแอนดี้เข้าไปในห้องอาบน้ำพวกมันเปิดน้ำร้อนใส่แอนดี้จนเขาโมโหควบคุมสติตัวเองไม่ได้เขาได้ใช้พลังของมิวแทนออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวและไม่ได้ตั้งใจเป็นครั้งแรกทั้งตึกสั่นไหวไปทั่วทุกสิ่งรอบตัวพังยับเยินไปหมดพวกเด็กเลวก็โดนพลังฟาดเข้ากับผนังจนเจ็บตัวไปส่วนลอเรนเห็นท่าไม่ดีนะคะรีบวิ่งตามหาน้องชายจนมาเจอกับแอนดี้ที่กำลังคุ้มคลั่งอยู่แล้วลอเรนก็ได้พาแอนดี้หนีไปเมื่อมาถึงบ้านทั้งคู่ก็ได้เล่าให้แม่ของพวกเขาฟังตอนแรกแม่ก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่คิดว่าลูกๆจะเป็นมิวแทนแต่ยังไม่หายตกใจก็ได้มีพวกเซนติเนลมาตามหาแอนดี้กับลอเรนซะแล้วเคทลินพยายามปกป้องลูกของเขาแต่เซนติเนลก็ผลักเธอล้มจนทำให้แอนดี้เริ่มโมโหลอเรนจึงใช้พลังสร้างกำแพงแล้วพาครอบครัวหนีออกมาได้เคทลินได้โทรหารีดและเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังทั้ง4ได้มาเจอกันที่นอกเมืองแอตแลนตาและคิดแผนการที่จะหนีรีดได้ติดต่อไปยังคาร่าผู้ช่วยของเขาเพื่อขอข้อมูลคดีเครือข่ายของมิวแทนเมื่อได้ข้อมูลมาเขาก็ได้ติดต่อไปยังมาคอสและขอให้ช่วยครอบครัวของเขาเพราะเขาเป็นอัยการที่ดูแลเรื่องของลอน่าอยู่และได้บอกกับมาคอสว่าลอน่ากำลังตั้งท้องมาคอสจึงตกลงไปเจอกับรีดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งมาคอสและรีดได้ตกลงกันว่ามาคอสจะช่วยพาครอบครัวสตาร์เกอร์หนีแล้วรีดก็ต้องช่วยมาคอสพาลอน่าหนีออกมาจากคุกให้ได้เช่นกันมาคอสและครอบครัวสตาร์เกอร์ได้นัดเจอกันเพื่อที่จะหนีและพวกเซนติเนลก็ตามมาอีกจนได้แต่โชคดีที่คลาริสและจอห์นเข้ามาช่วยแล้วรีบพาหนีออกไปคลาริสได้ใช้พลังเปิดประตูมิติทุกคนผ่านประตูมิติไปแต่แอนดี้ที่พยายามจะจัดการกับหุ่นยนต์รบของเซนติเนลจนคลาริสเริ่มใช้พลังไม่ไหว
เมื่อแอนดี้จัดการกับหุ่นยนต์ได้ก็ได้ผ่านประตูไปแต่มันทำให้รีดกลับเข้ามาไม่ทันและ The Gifted 1 EP 1ก็ได้จบลงเพียงแค่นี้ค่ะสำหรับใครที่อยากดู EP 2ต่อก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กันด้วยนะคะทางเราจะรีบทำ EP 2ออกมาให้ทุกๆคนได้ดูกันแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ